ือไม่แชมป์ชายเดี่ยวออสเตรเลียนโอเพ่นก็คือวอตตี้ฮีทส่วนแชมป์หญิงเดี่ยวคนแรกก็คือโมมอสวัตผู้ชมครับกลับมาในช่วงเบรกที่2ของรายการ Sport Today นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการไปดูประเด็นที่สื่อออนไลน์ต่างประเทศให้ความสนใจวันนี้ไปเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตครับเป็นข่าวที่หวือหวาอยู่เหมือนกันครับปรากฏว่าทีม Volkswagen มีความสนใจครับตอนนี้พวกเขาพิจารณาว่าจะเข้าร่วมแข่ง Formula 1ด้วยครับมีรายงานข่าวจาก BBC และ Autocar.co กับ UK มาฝากกันติดตามช่วงของ Media Watch ครับก่อนนะครับมีการระบุว่าตอนนี้ Volkswagen ครับที่เราครับบ้านเราอาจจะคุ้นเคยกันหรือว่ารถเต่าใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นเต่าซิ่งนะครับในเวอร์ชั่นรถสปอร์ตรถแรงๆนี่ Volkswagen ก็มีเยอะเหมือนกันตอนนี้ทีม Volkswagen นี่กำลังพิจารณาเข้าร่วมแข่งขัน F1 ด้วยนะครับจากแหล่งข่าวนี่มีรายงานว่าถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงครับเซฟานโนโมเมนิคาลีครับซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าทีม Ferrari ที่ทาง Volkswagen Audi เพิ่งจ้างเข้ามาเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยจะทําหน้าที่บริหารทีมเองด้วยไปดูเว็บไซต์ autocar.co.uk ของสหราชอาณาจักรครับก็มีรายงานว่า Volkswagen พิจารณาเข้าร่วมฟอร์มูล่า1โดยที่ไรโฮคาร์ผอ.ทีมผอ.ของ Audi สิงคโปร์นี่ก็มีการกล่าวผ่านหนังสือพิมพ์ Straight Time ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมฟอร์มูล่า1ถ้าหากว่ามันคุ้มทุนนะครับซึ่งแต่ละปีนั้นพวกเขามีงบประมาณให้ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรเท่านั้นครับนี้นะคะเราไปติดตามการสรุปผลการแข่งขันกีฬารอบโลกในช่วงนี้ Sport World ค่ะมาติดตามกันก่อนเลยนะคะกับบาสเกตบอล NBA ค่ะโดยคารีเออร์วิงทำ37แต้มสูงสุดในซีซั่นนี้รวมถึงเลย์อัพสุดสวยในช่วง10วินาทีสุดท้ายช่วยให้คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สบุกมาเยือนแมดิสันสแควร์การ์เด้นก็เฉือนเอาชนะนิวยอร์กนิกส์เจ้าถิ่นไป90-87แล้วทำสถิติยอดเยี่ยมนะคะชนะไปถึง5เกมรวดด้วยกันเออร์วิงให้สัมภาษณ์หลังจบเกมยกเครดิตให้กับโค้ชเดวิดแบลตในการเรียกเวลานอกในช่วงท้ายเกมแล้วก็วางแผนการเล่นได้ดีนอกจากนั้นยังเชื่อใจเขามากขึ้นให้เป็นคนถือบอลรวมถึงทุกคนในทีมก็รู้ใจกันมากขึ้นโดยเลบรอนเจมส์ในเกมนี้ทำไป19แต้มกับ12แอซิสต์นะคะก็ในวันนี้เนี่ยตัวเจมส์เองเน้นในเรื่องการผ่านบอลและปล่อยให้เออร์วิงรับบทพระเอกในเรื่องการทำคะแนนซึ่งไม่ทำให้เจมส์ผิดหวังถึงขนาดต้องเอ่ยปากชมว่าเล่นได้อย่างสุดยอดมากทุกครั้งที่ทีมต้องการแต้มนะคะเขาแล้วก็ทางด้านของเออร์วิงเนี่ยมักจะทำได้เสมอแล้วเมื่อไหร่ที่ทีมต้องการแรงฮึดเออร์วิงก็จะเป็นคนจัดให้ส่วนทีมนิกส์คาร์เมโลอันโทนีก็พลาด3แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมทำให้ต้องพ่ายแพ้ในเกมนี้ไปอย่างน่าเสียดายเป็นการพ่ายแพ้เกมที่6ติดต่อกันสถิติชนะไป4นะคะแล้วแพ้ถึง16เกมเมโลแมนที่เกมนี้ไม่แม่นนักนะคะชูดได้เพียงแค่4จาก19ครั้งก็กล่าวว่าโดยรวมทีมทำได้ดีแต่ว่าส่วนตัวเขาเองน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้สำหรับคืนนี้เขาช่วยเกมรุกของทีมไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติการทำคะแนนสูงสุดนะทางด้านของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สค่ะก็เป็นทางด้านของแฮร์รี่เออร์วิงนะคะอยู่ที่37แต้ม3รีบาวด์2แอสซิสต์เรย์บอนเจมส์ค่ะ19แต้ม5รีบาวด์12แอสซิสต์นะคะแอสซิสต์ให้กับทางด้านของเออร์วิงนั่นแหละค่ะทางด้านของเควินลอฟค่ะ11แต้ม11รีบาวด์และอีก2แอสซิสต์ทางด้านของนิวยอร์กนิกส์นะคะผู้ทำแต้มได้สูงสุดก็เป็นทางด้านของทีมฮาร์ดเวย์ค่ะ20แต้ม3รีบาวด์1แอสซิสต์นะคะแล้วก็ทางด้านของอันดับที่2นะคะก็จะเป็นทางด้านของอเมรี่ค่ะ12แต้ม9รีบาวด์2แอสซิสต์นะคะแล้วก็สุดท้ายของเป็นของเอซี่15แต้ม6รีบาวด์3แอสซิสต์ค่ะผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สค่ะก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทางด้านของอินเดียนาเพเซอร์สไป88-82ขณะที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์สนะคะก็เอาชนะนิวออร์ลีนส์พาริแกนส์ไป112-85ค่ะไปต่อกันด้วยหลังเกมของ NFL นะครับก็ปรากฏว่าคาวบอยส์คืนฟอร์มครับไล่ถล่มแบสแบบขาดลอยเลยทีเดียวครับโดยเกมนี้ครับโทมี่โรโม่
คว้าง3ทัชดาวน์บวกกับเดอร์มาโกโมเรถือบอลวิ่งทำระยะสูงสุดของซีซั่นนะครับทำได้ถึง179หลากับอีก1ทัชดาวน์ก็ทั้งคู่นั้นเป็นกำลังสำคัญช่วยนำดัลลัสคาวบอยบุกถล่มชิคาโกแบสไปถึง41ต่อ28คะแนนนะครับโดยเกมนี้เล่นกันที่สนามโซเยอร์ฟิลด์ของชิคาโกแบสเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทีมคาวบอยเล่นแบบไม่มีความกดดันในเกมนี้เจอกับชิคาโกแบสที่ต้องเสียปีกตัวเก่งก็คือแบรนดอนมาร์แชลซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงแล้วก็ต้องถูกหามออกจากสนามในช่วงควอเตอร์ที่2เท่านั้นเองครับส่วนชัยชนะในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันแล้วว่าทีมคาวบอยนั้นสามารถทำสถิติชนะเกินครึ่งในฤดูกาลปกติได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2009เลยครับเพราะว่าตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาอยู่ในสถิติครึ่งๆกลางๆมาตลอดเลยชนะ8แพ้8ใน regular season นะครับอยู่ไรก็ตามดูเหมือนว่าทีมคาวบอยยังต้องการทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้อีกด้วยการเล็งไปถึงการคว้าแชมป์สาย NFC ตะวันออกแล้วก็การลุ้นเข้ารอบ playoff เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาซบเซามานานเหมือนกันทางโทนี่โรโม่ครับควอเตอร์แบ็คของทีมก็พูดถึงเป้าหมายในเวลานี้ว่าพวกเขายังมีเป้าหมายสำคัญรออยู่มีอะไรจะต้องทำมากไปกว่าการเอาชนะให้ได้เกิน8ครั้งในปีนี้ส่วนสัปดาห์หน้าครับทีมคาวบอยจะมีโอกาสล้างแค้นฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ทีมซึ่งเคยบุกมาถล่มพวกเขาคาบ้าน33ต่อ10คะแนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองและก็ถ้าหากว่าคาวบอยเอาชนะได้ก็จะมีโอกาสในการลุ้นแชมป์ดิวิชั่นทันทีครับส่วนอาการบาดเจ็บของแบรนดอนมาร์แชลปีกเจ้าถิ่นที่ถูกนำตัวขึ้นรถพยาบาลออกจากสนามโซเยอร์ฟิลด์ล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ขอบคุณแฟนๆสำหรับความห่วงใยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาสบายดีแล้วด้วยครับคราวนี้เราจะมาดูทางฝั่งของการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างนะคะต้องบอกว่าในปีนี้สภาพอากาศส่งผลต่อการแข่งขันกอล์ฟหลายรายการรวมถึงรายการนี้ด้วยค่ะซึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาในสนามทำให้การแข่งขันรายการกอล์ฟเอเชียนทัวร์แบงก์ BRI อินโดนีเซียโอเพ่นซึ่งชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ24ล้านบาทที่สนามดามายอินดากอล์ฟกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียวันที่2นั้นแข่งไม่จบการแข่งขันถูกยกเลิกเมื่อเวลา 15:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยเวลานี้ตำแหน่งผู้นำเป็นของธัญกรครองผาโปรหนุ่มไทยตีครบแล้วทั้ง18หลุมแล้วก็พาริกแฮริงตันจากไอร์แลนด์ตีไป12หลุมด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาร์ส่วนคาเลมริชาร์สันค่ะผู้นำในรอบที่แล้วจากออสเตรเลียตีไป11หลุมเวลานี้อยู่ที่6ร่วมสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์หลังรอบนี้พลาดตีเกินไป1โอเวอร์พาร์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่3ได้ในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ทางช่อง True Sport 5684ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนเทนนิสรายการพิเศษที่ทัวร์แข่งในย่านเอเชียอยู่ในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็คือรายการที่ใช้ชื่อว่า International Premier Tennis League นั้นก็มีแนวโน้มที่ดีครับแล้วก็แผนในปีหน้าก็คือน่าจะได้เพิ่มจัดแข่งอีก2เมืองด้วยครับโดยเรื่องนี้ครับมาเฮสบูพาตีนักเทนนิสชาวอินเดียอดีตมือหนึ่งของโลกในประเภทชายคู่นั้นซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งการแข่งขันเทนนิสรายการ International Premier Tennis League เจ้าตัวบอกว่ามีคิวที่จะเพิ่มอีกการแข่งอีก2เมืองในปีหน้าด้วยนะครับส่วนการแข่งขันในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งผ่านไปได้แค่ครึ่งทางก็คือเพิ่งจบสนามที่2ที่สิงคโปร์ไปเมื่อวานนี้แต่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเห็นได้จากแฟนๆที่มะนิลาที่หันมาสนใจแล้วก็เข้าชมการแข่งขันเทนนิสมากขึ้นอีกทั้งยังได้รับการตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันจากนักเทนนิสระดับบิ๊กเนมของโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งเซเรน่าวิลเลียมส์ครับซึ่งครองมือหนึ่งหญิงของโลกในเวลานี้ด้วยก็รวมไปถึงแอนดี้เมอร์เรย์นะครับนักเทนนิสมือหนึ่งจากสหราชอาณาจักรด้วยแล้วก็ล่าสุดครับหลังจากรับชมการแข่งขันแมตช์สุดท้ายที่สิงคโปร์ครับที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้บูพาติบอกว่าเขาต้องการเพิ่มแข่งอีก2จากอีก2เมืองครับก็ทำให้จากเดิมเนี่ยในปีนี้4เมืองจะขยับขึ้นไปเป็น6เมืองในการแข่งขันปีหน้าซึ่งก็จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งว่าจะเป็นเมืองอะไรในวันที่14กุมภาพันธ์ปีหน้าวันเดือนธันวาปีหน้าครับจะมีการแจ้งว่าอีก2เมืองได้สิทธิ์จะเป็นเมืองไหนสำหรับผลงานล่าสุดหลังจบการแข่งขันสนามที่2ที่สิงคโปร์ในเวลานี้ทีม Micromax Indian Edge ครับก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนแล้วก็ไปดูตารางคะแนนรวมนะครับทีม Micromax Indian Edge นั้นก็แข่งไป6นัดครับชนะ4แพ้2แต้มรวมตอนนี้อยู่ที่20คะแนนอันดับ2เป็นทีม UAE Royal ครับ
ชนะ3แพ้3มี17แต้มเท่ากับอันดับ3ก็คือมะนิลาแมเวอริกครับมีชนะ3แพ้3มี17แต้มเหมือนกันแล้วก็บวยตอนนี้เป็นทีม BBS Singapore Slammer ครับชนะ2แล้วก็แพ้ไป4มีอยู่14แต้มส่วนการแข่งขันอีก2สนามที่เหลือสนามถัดไปจะเป็นที่อินเดียครับจะมีการแข่งขันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลย 6-8 ธันวาคมนะครับแล้วก็สนามสุดท้ายไปปิดกันที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่ 11-13 ธันวาคมก็คือว่าทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพก็คือทีมแข่งแต่ละทีมเองใช่แล้วค่ะนะคะคือต้องบอกว่าน่าสนใจอยู่แล้วนะสำหรับรายการนี้เพราะว่าเป็นการรวมกันระหว่างนักเทนนิสระดับตำนานที่เช่นอารีอากาซีนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะกับนักเทนนิสหลายคนที่ยังมีชื่อเสียงอยู่นะคะก็มีทางด้านเซเรน่าวิลเลียมส์แอนดี้มูเรย์แล้วก็อีกหลายคนที่ลงทำการแข่งขันในรายการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางด้านในช่วงปีใหม่บ้านเราเองก็มีหนึ่งรายการที่รวมนักเทนนิสระดับโลกนะคะจัดกันที่หัวหินบ้านเราใครไม่มีโปรแกรมไปไหนหรือจะรับชมที่บ้านทูวิชั่นเราก็มีถ่ายทอดสดค่ะโดยคุณผู้ชมเตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษที่จะจัดขึ้นหัวหินในช่วงสิ้นปีนี้กับ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหิน Thailand ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมิรอสลาโอนิชดาวิดเฟเรย์จอห์นอีสเนอร์ฟาบิโอฟอร์ดนินี่และริชาร์ดกาสเก้ระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคม2558ณสนามเซนทิเนียลปาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะหรือคุณผู้ชมบอกว่าไม่สะดวกจะไปหัวหินชมอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะเพราะว่า True Vision เราถ่ายทอดสดที่เดียวเท่านั้นทางช่อง True Sport 7รวมไปถึง True Tennis HD 670รวมไปถึงรับชมได้ทุกที่ด้วยนะคะผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ด้วยค่ะเดี๋ยวเรายังมีทั้งผลกอล์ฟรายการอื่นแล้วก็รวมไปถึงสนุกเกอร์ UK Championship ด้วยนะครับติดตามกันต่อในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับTiger Woods นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันหายจากอาการบาดเจ็บหลังคืนสนามครั้งแรกในรอบ4เดือนประเดิมการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Hero World Challenge ที่สนาม Isleworld Golf Country Club ในเมืองวินเดอร์เมียร์มณรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาวันแรกด้วยการรั้งอันดับที่18ทำสกอร์5โอเวอร์พาร์ตามหลังผู้นำอย่างจอร์แดนสปิธคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติถึง11สโตรกร็อด ฟิชเชอร์นักกอล์ฟจากอังกฤษนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ Nedbank Golf Challenge ที่สนาม Gary Player Country Club ในเมืองซันซิตี้ประเทศแอฟริกาใต้วันแรกหลังจบวันสะสมสกอร์รวมไว้ที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างจอร์จโคซี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสและมาเซลเซียมจากเยอรมนี2สโตรกรอนนี่ออสซิลแวนแชมป์โลกสนุกเกอร์5สมัยชาวอังกฤษฟอร์มยังแรงไม่หยุดแม้มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายแต่ยังสามารถแทงแม็กซิมัมเบรก147แต้มได้เป็นครั้งที่13ในชีวิตนักสนุกเกอร์อาชีพนับตั้งแต่เทิร์นโปรมาเมื่อปี1992โดยการเอาชนะแมตติเซลคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ45ของรายการไปอย่างง่ายดาย6-0เฟรมร้อยล้ำผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championshipที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษโดยโอซูลิแวนเตรียมเจอกับแอนโทนีแมคกิลมือ37ของรายการจากสกอตแลนด์ในรอบต่อไปในช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในกีฬาบ้านเราเห็นว่าทีมชาติไทยตอนนี้ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้อีก1ก้าวของชลบุรี FC ที่ต้องเจอกับคิชีในเกมเพลย์ออฟ AFC Champions League ติดตามช่วงหน้าค่ะถ้าธันวาคมปี1970วิลลี่เอลิสันของ LA Rams ทำสถิติการวิ่งใน NFLด้วยการวิ่งระยะรวม247หลา